เอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ขั้วโลกเหนือนะพี่ฝนนะหนาวมากเลยนี่ไงเรามาตามติดชีวิตของคุณหมีขั้วโลกเหนือนี่คุณหมีสายพันธุ์อะไรน่ะหมีขั้วโลกเหนือรู้แล้วว่าคุณหมีขั้วโลกเหนือแต่ว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรนะพวกเราเออนั่นน่ะดิพี่ฝนพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไรอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันว่าคุณหมีขั้วโลกเหนือความจริงแล้วเขาชื่อว่าอะไรฮะก็มีชื่อด้วยเหรอมีไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำสิ่งนี้กันพี่ฝนไปไหนน่ะพี่เอกจะทำบ้านที่อยู่ในน้ำแข็งบ้านที่อยู่ในน้ำแข็งอืมรู้ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเหรอตื่นเต้นมากเหรอตื่นเต้นทำไมอ่ะรู้คนเนี้ยบ้านที่อยู่ในน้ำแข็งเนี่ยคนเนี้ยคือใครรู้ใครบ้านอยู่ในน้ำแข็งอ่ะอ๋อรู้เขาเรียกว่าอะไรนะการดับการดับที่ไหนนี่คนนี้ชื่ออะไรนะที่เป็นมนุษย์หิมะน่ะที่เป็นมนุษย์หิมะโอลาฟเหรออ๋อโอลาฟ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 กับการดับนี่ใกล้เคียงกันจำผิดคนใกล้ตรงไหนนี่เลยตรงนี้เลยหน้าตาเหมือนปราสาทเลยอ่ะเออโอลาฟเขามีเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนด้วยเหรอใช่มีเพื่อนด้วยเพื่อนเขานี่เลยเป็นเจ้าหญิงเพื่อนเป็นเจ้าหญิงด้วยอ้าวมีคนอยู่อ่ะพี่ฝนสวัสดีครับวันนี้ทุกคนมาทำอะไรกันที่นี่เหรอครับเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วในการทุบน้ำแข็งตรงนี้ออกก่อนนะครับเร่งความเร็วไม่ว่าครับแต่เมื่อกี้โดนผมดังปึ๊กเลยครับโอเอ็มซอรี่เอาแล้วนะต่อไปเราก็จะทำการวางประตูไม่ใช่ประตูนี่คือหน้าต่างเดี๋ยวก่อนตกลงว่านี่เราจะทำอะไรเนี่ยพี่เอกตอนแรกว่าจะทำปราสาทเอลซ่าฮะเดี๋ยวก่อนโถเอ้ยกำลังจะให้เพื่อนบอกอยู่พอดีเลยว่านี่เรากำลังจะทำอะไรแต่ปัญหามันมีอยู่อย่างหนึ่งพี่ฝนปัญหาใหญ่โตมากใช่เพราะว่าปราสาทเอลซ่าเนี่ยใหญ่มากเลยฮะใหญ่มากเลยแล้วไงต่อน่าจะทำไม่เสร็จในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เอกก็จะมาทำนี่เลยห้องเดียวห้องใต้ปราสาทน้ำแข็งก่อนเป็นห้องแบบชมวิวทิวทัศน์ได้ด้วยนะ จากปราสาทใหญ่โตลดระดับเหลือห้องเดียวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าข้างหลังก็ดูเหมือนปราสาทกันนี่ตอนนี้เพจก็ทำการถมพื้นที่ให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ใกล้เคียงกับปราสาทเอลซ่ามากเลยเพราะว่าเรามาทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ำน้ำแข็งที่มีความสูงมากๆเลยเขาเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละภูเขาน้ำแข็งมีชื่อเรียกว่าไอซ์เบิร์กนะทุกคนไอซ์เบิร์กเหรอไอซ์เบิร์กดีมากเลยเอาแล้วนะก่อนอื่นก็จะต้องทำทางเข้าด้วยนี่ตรงนี้เอาเป็นทางเข้าแล้วกันทุกคนมีประตูด้วยเหรอมีประตูเข้าดิเพราะตรงนั้นคือหน้าต่างนะไม่ใช่ประตูอันนั้นคือหน้าต่างเหรอใช่ตรงนั้นคือหน้าต่างตรงนี้คือประตูงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเนี่ยจัดการเหลาถ้ำน้ำแข็งตรงนี้ให้ก่อนก็แล้วกันพี่ฝนจะทำเป็นทรงอะไรอ่ะพี่ฝนก็จะเหลาข้างหน้าก่อนไงเพกดูแล้วน่าจะได้ทรงสี่เหลี่ยมแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สวยเองนั่นอะไรงอกออกมาน่ะมีเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็งอ่ะนั่นน้ำแข็งนะนั่นมันคริสตัลไม่ใช่หรอก็ใช่ไงพอน้ำแข็งงอกออกมาเยอะๆก็จะกลายเป็นแท่งคริสตัลประดับสวยงามนี่กันหรือว่าไว้ด้วยกันเอาไว้ท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมมาปุ้งปังแถวนี้ไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่โหมดสร้างสรรค์เขากับเราเป็นมิตรกันอยู่เป็นมิตรกันงั้นเหรอเป็นมิตรเป็นมิตรอ๋อดีเอาแล้วนะต่อไปก็ทำกระจกอย่างนี้ก็จะได้สวยขึ้นโอ้แล้วมองมาดูดีแล้วเป็นบ้านพักตากอากาศของเอลซ่าไปแล้วกันนะบ้านพักตากอากาศงั้นเหรอใช่แล้วปกติเขาก็อยู่หนาวๆแล้วนะเอาละนี่ต่อตรงนี้ทำทางเดินสักน้อยหนึ่งโอ้ข้างล่างนี่เราจะต้องทำอันนี้ด้วยเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ปลาตู้ปลาเลยเหรอใช่ๆข้างล่างเนี่ยน่าสนใจมากแหละจะทำตู้ปลาในนี้นะความจริงแล้วนะหนังเงือกเนี่ยนะเขามีหลายเชื้อชาติมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าทำบ้านหนังเงือกที่แบบอยู่ภูเขาน้ำแข็งมั่งดีไหมนะหนังเงือกมีในภูเขาน้ำแข็งด้วยจะต้องมีหลายสายพันธุ์ไม่ใช่หรอแล้วเขาจะว่ายน้ำยังไงอ่ะเขาก็ว่ายน้ำได้ทำไมจะว่ายไม่ได้เขาว่ายใต้น้ำไงแล้วเขาไม่แข็งไปหมดแล้วน้ำแข็งเขามีสายหลายสายพันธุ์เหมือนปลาไงโอ้แบบนั้นนั่นเองใช่นั่นทำอะไรอยู่ข้างในนี่คุยกับเพื่อนบ้านคุยกับเพื่อนบ้านเลยเหรอใช่บอกว่าเพื่อนบ้านใจเย็นๆก่อนตอนนี้เรากำลังทำบ้านเอลซ่าอยู่เดี๋ยวคราวหน้าค่อยทำบ้านพวกเขาอ๋อฮะทำบ้านพวกนี้จะทำไงอ่ะต้องถามเพื่อนว่าเราจะต้องทำแบบไหนอ่ะนั่นน่ะสิทำไงดีอ่ะดูดีไหมดูดีเริ่มดูดีละข้างในก็ไม่ต้องเหลี่ยมมากพี่ฝนนี่ไงกำลังประดับอยู่เริ่มคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทำไมอ่ะเขาเริ่มจะมีอาการวูบวาบแล้วอ๋อวูบวาบเหรอ เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วเพื่อนเราเดี๋ยวจะพังหมดนะใช่ๆๆอย่าให้เขาอารมณ์เสียเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวขอระวังก่อน
เดี๋ยวพี่เอกจะทำตรงนี้ด้วยพี่ฝนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้เราเราก็กลัวเหมือนกันนี่เดี๋ยวทำข้างบนนะเสร็จแล้วอยู่กับเพื่อนนี่เริ่มว้าวุ่นเลยว้าวุ่นทำไมพี่ฝนตุ้มตามแล้วไปตีเขาทำไมไม่ได้ตีเราจะไอ้นี่ทำให้มันกว้างๆเพื่อมันชอบเดินเข้ามาหาเราอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกวางกระจกแล้วก็ใส่ไฟไว้ตรงทางเดินแบบนี้นะเมื่อกี้ว้าวุ่นไปหมดเหรอทำไมอ่ะตกใจเขาวูบวาบจะไปตกใจเขาทำไมอ่ะก็ตกใจนี่เดินเข้ามานี่สว่างตลอดเวลามีไฟ LED พร้อมฮะพร้อมเลยนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ข้างในนั่นพี่เอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วเราก็สี่เหลี่ยมไปเลยแล้วกันนะใช่เอาแล้วปิดไฟไหมอ่ะอ่ะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาทางกั้นมาก่อนออกมานี่เดี๋ยวพี่เอกจะเอาอิฐที่มันเป็นสีสว่างสีเข้มขึ้นมาใส่พี่ฝนอ่ะมีน้ำแข็งที่ไม่เหมือนกันด้วยกันเหรอใช่เป็นน้ำแข็งที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ลึกลงไปอีกนิดนึงอ่ะไม่รู้เป็นน้ำแข็งคนละสีอ่ะมันอุณหภูมิมันต่างกันอันนี้น้ำแข็งจะมีความเย็นมากกว่าเหรอใช่เป็นน้ำแข็งในทะเลกับน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนไงโอ้นี่สีสวยนะเออพี่เอกเอามาตัดกันในห้องจะได้ดูแบบสีฟ้าขึ้นมาอีกหน่อยนึงดูสว่างใช่แล้วสวยขึ้นใช่ไหมล่ะสวยสวยมากเลยเอาละตรงนี้เดี๋ยวออกก่อนแล้วก็พี่หัวเอาอุปกรณ์มาวางทีหาไม่เจอรอแป๊บนึงหาไม่เจอเลยเหรอใช่รอนานหน่อยนะไม่เป็นไรเอาละติดผนังตรงนี้ให้กลายเป็นสีฟ้าแล้วเดี๋ยวตรงนี้พี่เอกก็จะทำไฟทำไฟอะไรเหรอทำไฟใส่เข้าไปนะอ๋อจะทำให้สว่างขึ้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนพี่จะเน้นไปที่สีฟ้าๆนะข้างนอกมืดแล้วพาใครเข้ามาอีกแล้วเนี่ยเพื่อนมาเยี่ยมบ้านน่ะโอ้ยพอแล้วเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเราเออเดี๋ยวค่อยเข้ามายังทำไม่เสร็จเลยโอ้โหเพื่อนพวกเราเข้ามาดูข้างในเร็วเข้าตอนนี้เขาทำสวยมากล่ะเออฉันทำบ้านเอาไว้เนี่ยคือให้เอลซ่าอยู่แล้วพวกนายไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอยืมดูก่อนก็แล้วกันถ้าเอลซ่าออกมาแล้วฉันจะออกไปข้างนอกให้นะนี่ลงมาจากตู้หนังสือวันๆเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนั้นพวกนายมีตู้หนังสือให้ฉันมาก็ดีนะถ้ามีหนังสือนิทานเจ้าหญิงมาด้วยฉันจะชอบมากเลยงั้นพวกนายกระเถิบออกมาก่อนฉันจะจัดห้องกันนะพี่ฝนกำลังอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะหาอุปกรณ์ประดับตกแต่งเปียกจะเอาต้นไม้ลงตรงนี้นะพี่ฝนนะลงตรงนั้นเหรอได้ต้นไม้ก็เป็นสีขาวแล้วกันอาจจะได้ตัดกันใช่เปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะที่ตัดสุดก็เป็นสีขาวนี่แหละเอาล่ะพี่ฝนจัดอุปกรณ์ข้าวของตรงผนังเรียบร้อยแล้วกำลังจะหาเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้มาทำเป็นรูปภาพนั่นทำอะไรอยู่อ่ะทำรูปภาพรูปภาพอะไรอุ๊ยเผลอทุบไปนี่ทำไงดีอ่ะก็วางต่อหลบหน่อยขอซ่อมก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะทำเป็นรูปภาพที่มีของกินนะรูปภาพของกินอีกแล้วเหรอใช่ๆตื่นขึ้นมาจะได้รู้สึกหิวไงอ๋อแบบนี้นี่เองฮะทำไมอ่ะโอเคเสร็จยังไม่เรียบร้อยยังหาไม่เจอเดี๋ยวนี่พี่เอกเอาเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟสีน้ำเงินวางไว้ข้างบนเต็มไปหมดเลยฝังไฟไว้ข้างล่างด้วยนี่นะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเดินเข้าไปจะได้แบบเป็นเหมือนออร่าเงินสะท้อนสวยดีอยากจะบอกว่าปราสาทเอลซ่าตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยนะประตูพี่เอกใช้เป็นประตูเหล็กนะจะได้เป็นสีขาวเหมือนกันอ่ะได้เหรออเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหรอปัญหาคือแล้วจะเปิดยังไงอ่ะเปิดไงอ่ะก็เปิดประตูเหมือนเดิมประตูเหล็กเปิดเองไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเขาเป็นประตูเหล็กไงพี่ฝนแล้วยังไงต่อประตูเหล็กจะต้องมีแบบคันโยกสวิตช์หรืออะไรเงี้ยมาช่วยในการเปิดนะเอาก็ใช้งานก็มีคันโยกสวิตช์ก็เติมเข้าไปจะดีเหรอก็ดีทั้งนั้นแหละเหมือนกดออนเรียกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะทุกคนสวยพี่ฝนออกมายังยังแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะกาไม่ใช่กาเอาแล้วอะไรนั่นน่าจะเป็นแฟนทอมบินอยู่ดีๆก็โหโดนแดดเข้าไปเรียบร้อยเลยเอาไม่ใช่นกกาเหรอไม่ใช่นกกาพี่หัวออกมาเร็วแป๊บนึงกำลังออกไปเนี่ยเนี่ยมาหาวิธีการหน่อยเปิดได้ไหมอ่ะออกไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาแท็บมาวางให้ก่อนอ๋อแผ่นที่จะใช้วางได้สีขาวเหมือนกันก็ต้องเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้อ่ะวางเลยพี่หัวจะได้ออกไปข้างนอกมั่งแล้วพอวางเข้าไปก็จะกลายเป็นแบบนี้ออกมาดิก็วางก่อนไงแล้วเวลาออกครั้งนี้ทำไงออกไงวางโอ้ได้ไปอ้าวได้ไหมปิดเร็วเกินไปออกไม่ทันเหรอเขาปิดเร็วเกินไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้งั้นเราเป็นนี่คันโยกเหรอเห็นแม่บอกแล้วมันจะดีเหรอได้เพียกว่าดูเกะกะกว่าเดิมอีกเอาแล้วทำไงอ่ะนั่นน่ะดีทำไงดีนะสวิตหรือว่าถ้าสวิตเวลาเราแตะโดนมันแตกเลยไงสวิตป้อแป้งอ่ะสวิตป้อแป้งอะไรหรอก็กดตุ่มไง
จะกดตุ่มมาเหรอพี่ฝนวางกันได้ที่ไหนเราแล้ววางไงอ่ะวางบนน่ะนะวางบนดูดีแล้วดูดีเหมือนเสาอากาศอะไรสักอย่างเลยเอาแล้วทำไงข้างนอกวางแถบก็ได้เนี่ยวางแถบลงไปเอาข้างนอกวางแถบแล้วข้างในเป็นสวิตช์ข้างในเป็นสวิตช์อ่ะเดินไปดิมามาลองโยกลองโยกดูโยกโยกฮะประตูไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไงเปิดแล้วอ้าวไม่ปิดเอาปิดไม่ได้อีกงั้นเดี๋ยวเราก็ข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันลำบากเนาะเราข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยก็เปิดเข้าบ้านเปิดออกได้แล้วนะเริ่มดูลำบากนะน่าจะต้องใช้อะไรบางอย่างมาช่วยในการทำให้เขาเปิดปิดได้แบบอัตโนมัตินะทุกคนนะใช่ใช่เอาละสวยพอสมควรแล้วมั้งตรงนี้สวยมากข้างบนพี่เอกทำให้มันแบบเป็นช่องเหลื่อมๆกันเอาไว้เหมือนกับอะไรนะปราสาทแสงมีแสงเข้าเหมือนกับตรงปราสาทที่จะมีแบบเป็นล็อกๆขึ้นๆลงๆนะพี่ฝนเห็นไหมพี่ฝนใส่รูปภาพข้างในแล้วดูน่ากินมากแล้วโอ้โหใส่ผลึกเข้าไปเยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วเราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะความสวยงามให้กับปราสาทขอเข้าไปดูหน่อยนะมาเข้ามายังไม่ชินนาทีเพื่อนเนี่ยนี่เป็นไงสวยไหมโอ้โหข้างล่างทำอะไรไว้อ่ะเงยหน้าอ๋อข้างบนมีผลึกแต่ข้างล่างพี่ฝนเอาอะไรมาปูเนี่ยนี่ไงเขาเรียกว่าน้ำแข็งพรมมาเนี่ยเหมือนจะเป็นขนแกะหรือเปล่าขนแกะเหรอขนแกะขนแกะโอ้สวยสวยเอาละสวยเรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็สามารถทำบ้านในน้ำแข็งได้แล้วนะพี่ฝนนะถูกต้องเลยสวยหรือเปล่าน่าจะสวยนะเอางี้ดีกว่าว่าไงเหรอถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามันสวยแล้วก็อย่าลืมกดอะไรเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยฮัลโหลดีโก้ฮัลโหลดีโก้เดี๋ยวไม่ต้องร้องต่อเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์